ยายหนิงยิ้มกว้างเลยชมพู่อารยาเปย์ของขวัญปีใหม่ให้จุกๆถูกใจมากต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะสําหรับครอบครัวของชมพู่อารยาและสามีทายาทหมื่นล้านนอรดวสรุตรังสีสิงพิพัฒน์ซึ่งทั้งคู่มีทายาทด,ด้วยกันแล้ว3คนอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบบิเกลล่าสุดในช่วงวันใกล้ปีใหม่นี้สาวชมพูก็ขอเอาใจคุณแม่ชุดใหญ่ ด้วยการซื้อกระเป๋าแบรนด์หรูชาแนลให้ถึง2ใบด้วยกันราคาแรงเอาเรื่องถึงหลักแสนบาทโดยยายได้ทำคลิป u n นบ x ็อกพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่ามากแกะของขวัญกันค่ะปีนี้คุณลูกจัดให้แบบจุกๆ Add c h o m e is material girl ซึ่งพอได้เห็นของขวัญจากลูกสาวถูกใจยหนิงสุดๆเจ้าตัวยังบอกได้ว่าสีนี้ยังไม่มีพอดีเลยส่วนใบสีดำคงได้ใช้ทุกวันเพราะมีน้ำหนักเบาจุของได้เยอะไปส่วนก็ได้ทามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวยหนิงกันอย่างมากมายคุณยายคือเลิศค่ะฮิวชานแนลไปสวนแจ่มๆทุกกล่องสวยเหมาะสมกับคุณยายค่ะคุณยายบอกไปสวนก็ได้สวยๆถือไปสวนทุกวันเลยค่ะ รักชาแนลไปส่วนแล้วค่ะคุณยายฮ่าฮ่มีความยิ้มกรุบกริบคุณยายลูกสาวเปของขวัญจุกก